จารย์เพื่อนกันงานจะว่างานยังแน่ๆใจเทศจนจอยแล้วพระอาจารย์ก็ได้อาตมาก็เทศจนอ้วนละแน่วเลยวะเอาขออนุญาตพระอาจารย์ครับครับครับกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ขึ้นโสธรรมาสให้ธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลกับญาติกับโยมในช่วงโอกาสต่อไปตามแต่พระอาจารย์จะเห็นสมควรพวกเขาก็พนมมือไว้ขาธรรมะเอาโต๊ะหินอ่อนนะวะโอ้ยพร้อมเพียงกราบกราบกราบคุณยายพรมมาพร้อมกันมั้งรอมมาจะโลกาเทปเทสัมปเทขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูป ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมฟังธรรมร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสมโภชองค์กฐินขององค์อุทยานธรรมดงยางวัดดงก้าวกัลยาดามประจำปี2562ในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปธรรมภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำอภิสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงเนาะ ว
วางมือไว้บนตักยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เพิ่มเติมบุญกุศลให้มันมากยิ่งขึ้นก็คงจะใช้เวลาไม่มากแล้วเนาะเวลาตอนนี้มัน5 ทุ่ม 3-4 นาทีไปแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุในกุศลและเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้นำพาตนเองลงสู่วัดเพื่ออะไรบ้างเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อฝึกหัดพัฒนาแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นอยู่การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเนี่ยบุญเนี่ยเราทำประจำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ตามการสมาทานรักษาศีลก็ตามการเจริญภาวนานี่ก็ตามแต่การแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ก็สำคัญอยู่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานั้นมันจะเป็นช่องเป็นทางที่จะนำพาเราให้พ้นไปจากความทุกข์ถ้ามันเข้าใจไม่ถูกต้องนะทำบุญอยู่ก็ทุกข์ทำบุญก็ทุกข์เพราะแบกเพราะยึดเพราะอยากได้ในบางสิ่งบางอย่างทำบุญอยากได้หน้าทำบุญอยากได้ชื่ออยากได้ยศอยากได้เกียรติอยากได้บริวารมันผิดไหมถ้าเรื่องของโลกหรือธรรมะในขั้นพื้นมันก็ได้ไม่ผิดอะไรการทำบุญก็เป็นเครื่องปรุงใจประดับจิตประดับใจอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันไม่เข้าใจที่ถูกต้องบางทีมันก็เป็นบ้าได้บ้าพอดีเนี่ยบ้าดีเมาดีหลงดีบ้าบุญเมาบุญแต่ถ้าเราศึกษาหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมันจะเป็นไปเพื่อความละความเบาความบางของกิเลสตัณหาในดวงจิตดวงใจเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจชีวิตนี่แหละให้มันถูกต้องถ้ารู้เรื่องตนเองรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตชีวิตก็อยู่ในโลกนี้ยังไม่ทุกข์ไม่ทรมานมากนักใช้คำว่ามากนักนะเพราะมันเกิดมาแล้วมันเอาทุกข์มาด้วยอย่างที่เราเป็นอยู่มันจริงไม่จริงโยมก็เอาตัวเองนี่แหละเป็นที่ตั้งสรุปที่นี่สรุปที่ตนเองในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนหลับมันสบายจริงไหมมันสุขจริงไหมถ้าแบ่งกันระหว่างสุขกับทุกข์ในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนจะกระทั่งเราจะหลับเนี่ยเอาชั่งน้ำหนักใส่กันปุถุชนอย่างเราคนยังละเมอหลงหน้าลืมหลังส่วนใหญ่ก็จะหาบทุกข์กันหรือจะเป็นขอนวะความสุขเท่ากับแมวเนี่ยความทุกข์เท่ากับช้างอันนี้ก็อย่าคล้อยตามแล้วก็อย่าเชื่อยอมสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมทุกข์เพราะความยึดมั่นคำชื่นชมบางทีก็ทำให้เราทุกข์
คำตำหนิก็ทำให้เราทุกข์ได้ได้ก็ทุกข์เสียก็ทุกข์สรรเสริญก็ทุกข์นินทาก็ทุกข์เป็นอย่างนั้นจริงไหมมันจึงเหมือนกับช้าง แต่ถ้ามีสติมีปัญญาเห็นแจ้งตามที่พุทธเจ้าสอนพระองค์ชี้ไว้ความทุกข์ก็จะเบาลงเพราะเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรจะบอกว่าดีก็ตรงที่มันถูกใจเราเท่านั้นไม่ดีเพราะมันไม่ถูกใจจะได้จะเสียอะไรถ้าเรามองเห็นว่ามันก็เป็นไปตามเหตุแล้วก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรถ้าเข้าใจอย่างนั้นทั้งคำสรรเสริญคำนินทาว่าร้ายก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ของคนหากเราคิดพูดทำในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันถูกต้องดีงามแล้วเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับโลกกับสังคมกับบ้านกับเมืองวางจิตให้เป็นแล้วเราก็ไม่ทุกข์แต่มันยากมากเพราะสติเราเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เต็มที่แม้กระทั่งทำบุญเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อะไรตั้งใจไปทำบุญตั้งใจไปสร้างบุญแต่เนื่องจากสติสัมปชัญญะมันยังไม่สมประกอบบุญก็รั่วทิ้งอันนี้โยมก็ลองพิจารณาเด้บางทีอาตมาก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ตัวอาตมาเองนี่แหละนึกไปนึกมาเหมือนกับเราเอาตะกร้าไปตักน้ำตะกร้าไม้ไผ่นี่กระตาบันเฮาเนี่ยยายเอากระตาไปตักน้ำสางตอนตักลงไปมันก็เอาน้ำใส่เต็มหมดละหอดห่วงหมดละแต่พอยกขึ้นมันไม่มีน้ำติดขึ้นมาเลยนั่นเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจที่ถูกต้องทำตามๆกันมาทำสืบๆกันมาบางทีมันเข้าใจผิดมันก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักแต่สำหรับการที่มาศึกษามาเรียนรู้อย่างวันนี้หรือวันก่อนๆที่ญาติโยมเที่ยวไปร่วมงานกฐินที่นั่นร่วมงานกฐินที่นี่งานปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ไปฟังธรรมไม่ได้ไปฟังเฉยๆนอกจากฟังเอาบุญแล้วยังทำความเข้าใจในหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของชีวิตมีกี่ครั้งที่เราพิจารณาว่าเราต้องตายแน่ๆเตือนตัวเองบ่อยๆว่าเราต้องตายแน่ๆชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงไม่รู้วันไหนไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องตายทำไมถึงว่าอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆความไม่ประมาทมันจะเกิดเมื่อไม่ประมาทมันก็จะรีบเร่งขนขวายในการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็จะฝึกละฝึกวางรีบปร่งรีบวางเสียอย่าเอาคนรักมาด้วยอย่าเอาคนโกรธมาด้วยอย่าเอาคนเกลียดมาด้วยคำว่ามาด้วยนี่คือไปไหนไปกันโยมเคยเป็นไหมบางทีจากบ้านไปไกลแสนไกลหรือไปทุกข์ไปสุขอย่างไรก็นึกถึงคนรักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครก็แล้วแต่แบกไว้อยู่ตรงนั้นอันนี้จะเป็นทุกๆคนอยู่ก็ยังดีว่าเอาคนรักไปด้วยแต่บางคนเอาคนเกลียดไปด้วย
ไปถึงไหนถึงไหนก็มีหน้าของคนที่เราไม่พอใจคนที่เราโกรธอยู่ในครองจักษุอยู่ในห้วงสำนึกของจิตอันนี้มันขาดทุนทำการทำงานอยู่ที่ไหนในห้องแอร์อยู่กลางทุ่งกลางแดดก็มีคำพูดมีใบหน้าของบุคคลที่เราไม่พึงพอใจบุคคลที่เราโกรธมันก้มรุมกินจิตกินใจเราอยู่ชีวิตแบบนี้ขาดทุนฉะนั้นเราจึงต้องฝึกทิ้งฝึกปล่อยเสียมันไม่ได้วันเดียวมันไม่ได้ปีเดียวก็ต้องพยายามทำอยู่บ่อยๆเพราะโกรธเขาเราก็ทุกข์เกลียดเขาเราก็ทุกข์แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันมาอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามต่างคนก็ต่างมาอีกไม่นานก็ต้องตายจากกันช่างมันเถอะพิจารณาว่าเราก็ต้องตายเขาก็ต้องตายมาสู่โลกนี้เพื่อมาสร้างสรรค์สัมภารธรรมมาเก็บกรรมบุญกุศลแล้วจะโกรธจะแค้นจะเคืองจะอิจฉาริษยากันไปทำไมทำดีด้วยกันอย่างที่เรามาทำมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีพิจารณาอย่างนี้เขากับเราก็ทุกข์ไม่ต่างกันพระพุทธองค์จึงบอกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมทุกข์ไม่เคยเห็นพระองค์ตรัสว่าเพื่อนร่วมสุขไม่เคยได้ยินจริงๆนะโยมเพื่อนร่วมสุขแต่พระองค์บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายแสดงว่าทุกคนไม่ต่างกันเท่าไหร่คนที่พอมีความสะดวกสบายอยู่บ้างจากฐานะการเงินการทองสุขภาพที่ดีมีโอกาสอยู่ในที่สะดวกบ้างสบายบ้างแต่หาความสุขที่แท้จริงโดยฝ่ายเดียวนั้นไม่มีใครได้ที่จริงมันควรเห็นใจกันสงสารกันเพราะต่างคนก็ลอยคออยู่ในทะเลทุกข์ไม่ต่างกันเลยอย่างเรามาทำบุญวันนี้เราก็แสวงหาที่พึ่งไขว่คว้ามันจะได้อะไรก็เอาทานก็หาใช้การบริจาคทานเพื่อจะแสวงหาบุญมาค้ำจุนใจสมาทานศีลก็หวังเอาบุญมาค้ำจุนใจเจริญสมาธิฟังธรรมอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นคนสงบเสงี่ยมก็เพื่อจะได้บุญกุศลเกิดขึ้นมาค้ำจุนใจตนเองนี่คือเราเห็นโทษเห็นภัยของวัฏฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดจึงตั้งตนในความไม่ประมาทโยมไม่ประมาทแล้วแต่อาตมาเพียงแค่ตอกย้ำให้โยมได้เข้าใจว่าถ้าเราพิจารณาถึงความตายอยู่บ่อยๆความพลัดพรากบ่อยๆเราจะทำบุญด้วยความอิ่มใจจะมากจะน้อยปัจจัยเงินทองนั้นจะมากจะน้อยมันไม่ใช่ปัญหามันมีเท่านี้ให้ได้เท่านี้โยมก็ขอให้มีความอิ่มใจภูมิใจเต็มใจในการทำอย่าน้อยใจว่ามันน้อยค่านะมันไม่น้อยค่าในใจที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสเนี่ยดังนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าชีวิตมันสั้นนิดเดียวแล้วมันมีความตายเป็นที่สุดรอบความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ต้องมั่นคงขึ้นมาในเมื่อเห็นร่างกายเรามันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอาศัยชั่วคู่ชั่วยามดูแลดีขนาดไหนก็ยังเจ็บก็ยังป่วยดูแลประคบประงมยังไงก็ต้องแตกต้องสลายอยู่ดีมองไปที่คำตรัสคำสอนพระพุทธองค์พระองค์เห็นว่ามันไร้สาระมันเป็นเหมือนกับงูพิษมันเป็นรังของโรค
มันเป็นเหมือนกับหม้อน้ำแตกง่ายเหมือนกับควันไฟเหมือนพยับแดดเหมือนกับน้ำค้างในยอดหญ้าบางทีมันไม่มีเครื่องหมายด้วยซ้ำว่าเจ็บป่วยอย่างไรจะตายที่ไหนลักษณะอาการตายตายเพราะอะไรไม่รู้บางทีกำลังถือไมโครโฟนร้องเพลงสนุกสนานเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจล้มเหลวจบง่ายๆกำลังกินอาหารคาปากอยู่ตายง่ายๆก็มีไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะเมื่อพระองค์ชี้ไว้อย่างนี้ว่าชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนแล้วการเวียนเกิดเวียนตายชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มันมีจริงๆบาปบุญมีจริงนึกถึงสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นเขาตมาเคยถามเล่นๆโยมรู้จักมดไหมทุกคนก็บอกว่ารู้มดมีกี่ชนิดนับไม่ถ้วนนะรู้จักปลวกไหมทุกคนก็บอกว่ารู้ปลวกมีกี่ชนิดนับไม่ถ้วนเหมือนกันกุ้งล่ะกี่ชนิดหอยมีกี่ชนิดปลามีกี่ชนิดแมลงมีกี่ชนิดแม้แต่หมาแม้แต่แมวนกก็มีหลายเผ่าพันธุ์ก็ถามย้ำลงไปว่าโยมเชื่อไหมว่ามดปลวกกุ้งหอยปูปลานกแมลงเหล่านั้นคือคนที่มัวประมาทบางทีก็พลาดพลั้งด้วยบาปกรรมเล็กๆน้อยๆเมื่อจิตดวงสุดท้ายจะดับลงจิตไปแวบเกาะเกี่ยวเอาบาปอกุศลนิดหนึ่งแล้วก็ไปตามกรรมนั้นก่อนอันนี้จึงบอกว่ามันน่ากลัวพระพุทธองค์จึงบอกว่าให้เรามองชีวิตไม่ยั่งยืนเห็นว่ามันต้องตายแน่ๆอย่าหลงไหลอย่าคิดว่ามันจะมั่นคงแล้วก็อย่างอนแง่นคลอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างอนแง่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าสักกายทิฏฐิแน่นอนพยายามทำความเข้าใจแล้วกันละศรัทธาเนี่ยตัวนี้ตัววิกิกิจฉาเนี่ยอย่าให้ศรัทธามันงอนแง่นคลอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอย่าสงสัยในคำตัดการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่าสงสัยว่าตนเองเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้อย่าดูหมิ่นดูแคลนตนเองทุกคนมีศักยภาพถ้าเราทุ่มเทไปด้านใดด้านหนึ่งเหมือนโยมมาทางธรรมเนี่ยทุ่มเทมาด้านนี้ทำให้เต็มที่ตามกำลังที่จะทำได้อันต่อมาคือศีลที่เราต้องเพียรพยายามทำให้ดีที่สุดตามเพศภาวะของศีล5ก็พยายามให้ได้ดีที่สุดถ้าก้าวเข้ามาถึงศีลอุโบสถศีล8วันหนึ่งคืนหนึ่ง3วัน5วันก็พยายามประคองรักษาให้มันสะอาดบริสุทธิ์ถ้าหากว่าทำได้น้อยๆความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกอิ่มใจมันก็มีมาตามลำดับหลงบ้างลืมบ้างผิดบ้างพลาดบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาในขณะที่เรากำลังฝึกกำลังฝนกำลังก้าวเดินไปเหมือนเราเป็นเด็กน้อยจากคานยืนตั้งไข่เดินตั้งไข่ได้แล้วก็ค่อยๆเดินได้ทีละก้าวแล้วล้ม2ก้าวล้ม3ก้าวล้ม4ก้าวล้ม5ก้าว10ก้าวถึงล้มเอาไปเอามาวิ่งได้การเพียรที่จะพัฒนาดวงจิตดวงวิญญาณของตนเองนะ
็แบบนั้นเราโชคดีที่มีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์พาเราทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเราก็ไม่ลดไม่ละได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราไม่ทิ้งจะมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสุขง่วงไม่ง่วงเหนื่อยไม่เหนื่อยล้าก็ไม่ล้าบางทีจิตใจกำลังสับสนวุ่นวายเมื่อเราไม่ทิ้งความเพียรมันอาจจะพลิกปั๊บเกิดความสดชื่นเกิดความเบิกบานขึ้นมาถ้ามันเป็นอย่างนั้นความศรัทธาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่ามันก็จะสนับสนุนกันถึงแม้นมันไม่เกิดอะไรอย่างที่ว่ามาหากโยมพิจารณาอยู่บ่อยๆเนืองๆอย่างที่ว่าทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยชีวิตเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีเหตุมีปัจจัยจึงอยู่ได้เมื่อเหตุดับทุกอย่างก็จะดับแล้วจะจบสิ้นลงตรงนี้ฉะนั้นหากเราเชื่อมั่นในคำตัดคำสอนพระพุทธเจ้าในพระพุทธเพียงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติไว้บ่อยๆอันนี้ก็ป้องกันอบายที่อาตมาพยายามพูดตรงนี้คือกลัวกลัวอบายมีนรกเป็นต้นพูดอย่างนี้เพื่อจะให้โยมพยายามเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้เหนียวแน่นที่สุดเพราะถ้าหากว่าจิตดวงใดก็แล้วแต่เกาะเกี่ยวอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าล้วนๆก็ตามจิตจะไม่ร่วงลงอบายถ้าจิตอยู่เกาะอยู่ในคุณของพระธรรมธรรมานุสติล้วนๆก็ตามไม่ตกอบายหากว่าจิตดวงใดก็แล้วแต่เกาะเกี่ยวอยู่ในคุณของพระสงฆ์สังขานุสติล้วนๆก็ไม่ตกร่วงอบายนั่นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงยิ่งใหญ่ที่สุดเราเคยไปอินเดียหรือได้ยินคำกล่าวคำพูดว่าถ้าใครได้ไปกราบสังเวชนียสถาน4ตำบลด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสเมื่อตายเพราะกายแตกจะไม่ตกอบายเป็นเด็ดขาดฉะนั้นเรามาทำอย่างนี้มาเป็นเจ้าภาพกฐินมาร่วมกฐินมาร่วมฟังเทศฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่กฐินมันเป็นสังฆทานหลวงพ่อใหญ่ได้พูดแล้วอาศัยหมู่สงฆ์ก็ตอกย้ำบอกเตือนเราทั้งหลายว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอันนี้บุญมันจึงมากอันนี้สงฆ์มันจึงมากเป็นพุทธานุญาตเป็นพุทธบัญญัติเป็นสังฆทานเป็นกาลทานถ้าเราทำจิตใจแบบนี้อ้อยอิงอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยแล้วมันจะมีความเอิบความอิ่มความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเบิกบานความรู้สึกปลอดโปร่งอันนี้โยมก็ดูเอาเองว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมยิ่งเราได้ก้าวสู่การประพฤติปฏิบัติด้วยเจริญสติลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ทำบ่อยๆเชื่อว่าโยมก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นที่อยู่ของจิตที่ระลึกของสติจะดูลมหายใจก็ตามพุทโธก็ตามธรรมโมก็ตามสังโฆก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามีสติย้อนมาดูกายดูจิตกายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันมันจะมีพลังแล้วกิเลสจะแทรกได้ยากมากคือเราแย่งเวลาของกิเลสคือถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือปล่อยไปตามธรรมชาติส่วนใหญ่จิตเราจะไหลลงทางต่ำไปหากามไปหาการพยาบาทหาการเบียดเบียนกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกจิตของมนุษย์ส่วนใหญ่จะไหลไปอย่างนี้นอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติทำพยายามขั้นเหมือนกับเราขั้นน้ำกันน้ำเอาไว้มีสติเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องกั้น
สติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกิเลสไม่ให้ไหลลงไปสู่ทางต่ำกั้นจิตไม่ให้ไหลไปสู่ทางต่ำคือกิเลสทุกครั้งที่เรามาอยู่กับปัจจุบันดูลมก็ตามลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมยาวรู้ลมสั้นรู้ลมหยาบรู้ลมละเอียดรู้เมื่อเราเห็นอย่างนี้ปั๊บกายกับใจอยู่ด้วยกันจิตก็จะชินกับเรื่องนี้พยายามบ่อยๆจะอยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางไร่กลางนาหรือจะอยู่ในตลาดเข้าห้องน้ำห้องส้วมทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่หรือใครจะใช้กรรมฐานกองอื่นพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอไหวนิ่งอะไรก็ตามหากเรารู้ตัวเมื่อไหร่ใจเราก็จะมาอยู่ฝ่ายธรรมแต่ถ้าปล่อยสติเผลอสติก็จะไหลไปทางต่ำอีกครุ่นคิดในเรื่องกามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนข่มเหงจิตก็จะเพิ่มพลังเหล่านั้นหน่วยของสิ่งเหล่านั้นที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็จะทำให้จิตเราเศร้าหมองก็จะเพิ่มขึ้นแต่หากเราเข้าใกล้ศีลใกล้ธรรมอย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จากการได้ยินก็ตามหรือการภาวนาก็ตามมันจะเป็นเหมือนกับการขัดการเกลาจิตใจตนเองจึงบอกว่าการมาแบบนี้คือการมาศึกษามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจรู้อยู่แล้วก็ต้องทำความเข้าใจอีกหากเรายังเป็นปุถุชนมันก็ต้องก้าวไปเรื่อยๆมาถูกทางเข้าสู่เส้นทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถือว่าประเสริฐที่สุดในชีวิตอันนี้พูดตามที่เราได้ยินได้ฟังแล้วพิจารณาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐแล้วได้พบพระพุทธศาสนาก็ประเสริฐแล้วการที่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดความเพียรที่จะเดินตามเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเราไม่ได้ทำบุญแบบละเมอไม่ได้ทำบุญเพียงตามประเพณีเชื่อว่าเราเอาจริงเอาจังนะแต่มาเชื่ออย่างนั้นพระสงฆ์ของข้าเจ้าก็ตามญาติโยมพระขาวแม่ชีก็ตามอาตมาสังเกตแม้แต่ตัวอาตมาเองนะเมื่อเราได้ฟังเข้ามากๆพิจารณามากๆมันยิ่งเชื่อมันยิ่งมั่นใจว่ามันถูกแล้วมันใช่แล้วคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยช่างประเสริฐจริงๆแต่มันต้องมาทบทวนที่จิตว่ามันมีสภาวะอย่างไรเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดหากเราฝึกไว้พอสมควรสติมันมาทันมันกั้นอยู่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทั้งครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อนพ้องทั้งกัลยาณมิตรขอบคุณทั้งโอกาสที่เรามีเวลาในการได้ฝึกได้ฝนแม้มันจะเล็กน้อยขอบคุณสุขภาพที่ยังพอให้โอกาสอันนี้ก็สำคัญอยู่นะชีวิตมันมีกายมีจิตร่างกายนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเขาอยู่เห็นหลายๆคนเขาใช้การประพฤติปฏิบัติแบบนี้คือเห็นคุณค่าของร่างกายจะนุ่งเสื้อผ้าก็เป็นการขอบคุณร่างกายจะดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเพื่อทดแทนบุญคุณของร่างกายจากกินข้าวกินอาหารก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของร่างกายที่ให้โอกาสยังเป็นอยู่ด้วยกันเพื่อให้จิตได้อาศัยในการฝึกฝนอบรมบ่มสติบ่มปัญญาเนี่ยเพราะถ้าร่างกายมันเป็นอะไรไปปั๊บจิตไม่มีที่อาศัยจึงย้อนมาที่ว่าให้เรารักตนเองรักตนเองนี่รักชีวิตรักร่างกายด้วยรักจิตวิญญาณด้วยถ้าเรารักตนเองเนี่ยรักจิตวิญญาณด้วยรักกายด้วยศีลมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะเราเชื่อ
ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคนที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งเบียดเบียนสัตว์ผลที่ได้รับคือจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยออดออดแอดแอดหนักเข้าก็คือพิการมันส่งผลทั้งโลกนี้โลกหน้าเห็นไหมถ้าคนรักตนเองก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคือเบียดเบียนตนเองทำร้ายผู้อื่นคือทำร้ายตนเอง ถ้าเบียดเบียนสัตว์ผลที่ได้รับคือจะเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะหนักสุดคือพิการถ้าฆ่าสัตว์ล่ะอายุสั้นใครล่ะจะอยากเจ็บป่วยใครอยากจะอายุสั้นใครอยากพิการไม่มีเมื่อเรารักตนเองโลกนี้โลกหน้าก็ต้องงดเว้นนั่นถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเราก็ต้องการให้ทรัพย์สมบัติเราปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วจะทำอย่างไรศีลข้อสองเว้นเสียจากการเบียดเบียนคดโกงคอร์รัปชันลักจี้ปล้นยักยอกคดโกงแล้วเราเมื่อมีทรัพย์มีสมบัติมันก็จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายมันไม่ไปไหนเลยได้เนี่ยมองไปในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปไหนทั้งบาปทั้งบุญทั้งดีทั้งชั่วที่เราทำมันจะส่งผลทั้งหมดไม่มีตกหล่นเสียหายสัพพังนารานังสัพพลังสุจินังนกรรมมุนากินจนะโมฆะมัตถิขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามจะไม่ให้ผลนั้นไม่มีเพียงแต่ว่าอันไหนจะให้ผลก่อนมันสลับซับซ้อนมากคนทำบาปมาตลอดชีวิตที่วัดใต้ได้พูดอยู่มั่งประมาณเรื่องนั้นทำบุญมาตลอดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครที่จะทำบุญ 100% บาปนิดเดียวที่ไปเผลอทำถ้าจิตดวงสุดท้ายมันแวบไปเกี่ยวบาปตรงนั้นปรากฏในห้วงสำนึกสลัดไม่ออกก็ต้องไปรับบาปนั้นก่อนอาจจะ5วัน7วันแล้วค่อยรับบุญทีหลังคนบาปก็เหมือนกันไม่มีใครจะบาปตลอดชีวิตเหี้ยมขนาดไหนโหดขนาดไหนอาจจะมีเวลาโอกาสทำบุญแป๊บหนึ่งใจอาจจะดีเสี้ยววินาทีแล้วเวลาจะตายเกิดจิตไปเกี่ยวเอาบุญตรงนั้นแป๊บก็ไปสู่สุคติได้แต่เราทำบุญบ่อยๆอย่างโยมทำเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นดึกดื่นค่อนคืนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมเกาจิตเกาใจอย่างนี้บ่อยๆความถี่ความหนาแน่นของบุญมันจะมากยิ่งมีศรัทธามากมีเจตนาที่เข้มข้นก่อนให้ขณะให้หลังให้ก่อนทำขณะทำหลังทำทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยความเข้มแข็งความเข้มข้นความแข็งแกร่งความหนาแน่นของบุญกุศลก็จะมากขึ้นประกอบกับการฝึกฝนขัดเกลาอยู่บ่อยๆใจอาจจะรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยสติตามทันจิตคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บสลัดปั๊บบาปอกุศลจ่อไม่ได้จ่อไม่ทันพระพุทธองค์จึงให้สลัดชำระจิตชำระใจอยู่บ่อยๆเนืองๆให้มันสะอาดที่สุดข้อที่สามเนี่ยนะถ้าเรามีสติมีปัญญาประคับประคองตนเองไว้ไม่ให้มันไหลไปตามอารมณ์ไม่ให้ศีลข้อ3บกพร่องถ้าคนรักตนเองก็ต้องระวังเพราะถ้าไปพลาดไปเผลอล่วงเกินลูกหลานสามีภรรยาของรักของหวงของคนอื่นผลที่จะตามมาเราได้ยินประจำอยู่แล้วไปเกิดเป็นสัตว์ตัวผู้พ้นจากนั้นมาเป็นกระเทยพ้นจากนั้นมาเป็นผู้หญิงอย่างโยมเป็นผู้หญิงเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นคนสมบูรณ์แล้วแต่มันก็มีทุกข์หลายๆทุกข์เป็นฤดูบ้างอุ้มท้องบ้างไปอยู่ในตระกูลสามีบ้าง
คลอดลูกบ้างเป็นยังไงลำบากขนาดไหนพ้นจากนั้นจึงได้มาเป็นผู้ชายจิตไม่มีหญิงไม่มีชายแต่ที่มันได้มาอย่างนี้เพราะบุญเพราะบาปที่มากับกระแสจิตวิญญาณดังนั้นคนที่รักตนเองกลัวทุกข์ก็อย่าทำในสิ่งที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ละที่เหตุเสียใครก็ต้องการให้คนเชื่อในคำพูดพูดอะไรมีคนเชื่อถ้อยฟังคำมีคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฟันสวยปากหอมถ้าต้องการอย่างนั้นรักตนเองอยากประสบสิ่งดีสิ่งงามศีลข้อสี่ก็ให้ดีเสียอย่าขี้ปดมดเท็จอย่ายุโยงให้คนแตกร้าวสามัคคีอย่าเป็นคนชอบใส่ไฟนินทาว่าร้ายคนอื่นอย่าเป็นคนชอบพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไร้สาระมันก็อยู่ในนี้ถ้ารักตนเองโลกนี้โลกหน้าก็ต้องเว้นมาเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็จะปลอดภัยอยากเป็นคนมีสติมีสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ต้องเว้นจากสิ่งที่ทำลายสติสัมปชัญญะรักตนเองจะต้องไม่ไปดื่มกินของทำให้ขาดสติมึนเมาไม่ไปสูบไปดมไปอมไปเคี้ยวสิ่งที่ทำให้ขาดสติเป็นผลร้ายต่อสุขภาพทรัพย์ก็เสียสุขภาพก็เสียเกียรติยศก็เสียถูกดูหมิ่นดูแคลนทุกคนไม่ต้องการปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราสร้างเหตุมันก็ต้องรับผลการฝึกการฝนการอบรมบ่มสติบ่มปัญญาจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างที่เรามาอย่างเนี้ยค่อยๆเก็บไปทีละน้อยทีละน้อยเราเกิดบ้านนอกคอกนาไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรมากนักในเรื่องของแก้วแหวนเงินทองแต่โอกาสเนี่ยเราร่ำรวยกว่าหลายๆคนได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นี่ก็หลายๆคนไม่มีโอกาสหรือแม้แต่ที่อยู่ใกล้แต่ศรัทธาไม่ถึงบางคนศรัทธาไม่ถึงศรัทธาไม่พร้อมไม่มีโอกาสได้มาทำเมื่อเราก้าวมาถึงตรงนี้มาเห็นอย่างนี้ได้มีโอกาสทำอย่างนี้อยากให้เราได้มั่นคงมันอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างทุกบ้างลำบากบ้างได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมาอยู่ด้วยกันบางทีอาจจะมีการขัดแย้งในบางอารมณ์แต่นั่นไม่ใช่ความผิดใครเราขาดสติต่างหากรู้ไม่ทันอารมณ์อันนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้มันเป็นเพียงแค่อารมณ์เนาะเราตามไม่ทันเราเผลอไปโกรธไปเกลียดไปไม่พอใจเขาแล้วตนเองเป็นทุกข์บางทีก็อาจจะโกรธเป็นวันเป็นเดือนรู้เท่าทันก็รีบให้อภัยพอขอโทษก็ขอโทษเราจะผิดจริงก็ยิ่งต้องขอโทษแม้บางทีเราอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้ผิดอะไรแต่เพื่อให้สถานการณ์มันดีเราก็ขอโทษซะฝ่ายนั้นก็อาจจะดีใจให้อภัยมีรอยยิ้มเราก็เบิกบานไปต่อกันได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเนี่ยการให้อภัยนี่ก็จะเป็นการหนุนคุณธรรมหนุนคุณธรรมแต่มาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าพรหมวิหารได้ยินเมื่อวานเนี่ยแหละพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาตนเองกรุณาต่อตนเองมุทิตากับตนเองอุเบกขาเมื่อเราไม่ได้ดั่งใจเมื่อเรามีเมตตากรุณามุทิตากับตนเองแล้วมันจะมีกับคนอื่นเมตตาคนอื่นถ้าไม่เมตตาตนเองมีแต่เมตตาคนอื่นไปไม่รอดลองคิดตามนะพอได้ยินอย่างนี้อาตมานึกถึงหลวงปู่ใหญ่พ่อพระอาจารย์สมภพ
ที่ท่านเขียนไว้ก่อนท่านจะมรณภาพในกระดาษแผ่นนั้นที่พระอาจารย์เอามาเล่าสู่พวกเราฟังอาจจะจำไม่ได้ทั้งหมดว่าเพราะพรหมวิหารเราไม่สมบูรณ์ไม่เต็มเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันประมาณนี้ทำให้นึกถึงว่าผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติบำเพ็ญจริงๆเนี่ยแม้ท่านไม่ได้เรียนอะไรมากแต่การเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตสภาวะที่มันเกิดกับใจเนี่ยมันเป็นของจริงเมื่อรู้จะรู้เหมือนกันเมื่อเห็นจะเห็นเหมือนกันมันจะเป็นเส้นทางที่ผ่านไปสภาวะจะเหมือนกันได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดแบบนี้ก็เลยนึกถึงหลวงปู่จูมนะว่าใจเรามันเหมือนกับน้ำไหลลงที่ต่ำที่มันยังต้องทุกข์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะพรหมวิหารเรายังไม่เต็มรอบไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ทำให้มองไปกว้างๆว่าถ้าคนทุกคนพยายามพอกพูนอย่างนี้พรหมวิหารถ้านักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรผ้าขาวแม่ชีก็ตามไม่มีพรหมวิหารมันก็จะก้าวขึ้นไปถึงความเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ไม่มีเมตตาต่อใครเลยได้ไหมมีแต่ดุมีแต่ว่ามีแต่เอาเปรียบไม่สงสารใครเป็นถ้ามันไม่มีความเมตตาไม่มีกรุณาเห็นอกเห็นใจการบริจาคทานมันจะเกิดไม่ได้การรักษาศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลมันก็เป็นไปไม่ได้เห็นไหมมันจะเอื้อกันหมดเมื่อมีเมตตามีกรุณาเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีอุเบกขาวางจิตเป็นกลางเมื่อมันทำอย่างนี้คุณธรรมก็ค่อยก่อตัวเกิดขึ้นมาแต่มาจะพูดสับสนวนไปวันนี้คืออยากรวมๆว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเองให้มากๆอย่าให้ใจส่งออกนอกกายแล้วก็เห็นคนทุกคนคือพี่คือน้องคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วที่สำคัญมาย้ำเสมอว่าเรายังไงก็ต้องตายเพราะคนมันหลงบางทีไปร่วมงานศพเราก็ไม่ได้เห็นคนตายเท่าไหร่นักไปช่วยงานศพก็ยังจะไปกินยังไปเล่นสังคมผู้ดีหน่อยไม่ได้ไปกินเหล้าไปตูดเล่นการพนันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินกระเพาะปลาเมื่อไหร่จะได้กินข้าวต้มไปร่วมงานเพียงแค่ได้ไปกินข้าวต้มได้เป็นไปเพราะเป็นเพื่อนหลีกไม่ได้แต่ไม่มีศรัทธาไม่ได้พิจารณาอะไรแม้แต่พระก็เคยได้ยินขาดทุนใส่ซองน้อยมันขาดทุนนั่นแสดงว่าเราไม่เห็นคนตายแล้วไม่นึกว่าตนเองจะตายอาตมาก็เป็นนะเวลามันโง่มาก็เป็นอยู่แบบนั้นจึงอยากย้ำพวกเราทั้งหลายว่านึกบ่อยๆว่าเราต้องตายแน่ๆจะได้สางเมาสางลงแม้มันจะนิดหน่อยแต่ทำบ่อยๆจะดีพระพุทธเจ้าบอกว่ามรณานุสติเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งด้วยถึงขนาดตัดกับพระอานนท์ว่าเธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้ง3ครั้ง10ครั้ง20ครั้ง100ครั้งยังน้อยขนาดว่าฉันข้าวอิ่มไปกลืนไปคำหนึ่งนึกถึงความตายหนึ่งครั้งก็ยังประมาทพระองค์บอกว่าทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละดีหายใจเข้าสดดีเนาะไม่ตายครึ่งทางนี่ถือว่าดีหายใจออกดีเนาะไม่ตายครึ่งทางนี่ถือว่าถูกต้องย้ำตรงนี้จะตรงแล้วเนี่ยให้เรานึกถึงความตายบ่อยๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราและเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเห็นทุกคนมีความตายอยู่กับตัว
มันน่าเห็นอกเห็นใจตายแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนว่าใครจะไปทางไหนสุขก็ไม่แน่ทุกข์ก็ไม่แน่อบายก็ไม่แน่สุคติก็ไม่แน่ถ้าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันนะฉะนั้นทุกคนกำลังไม่รู้ที่ไปเลยอยู่ในโลกนี้ก็เคว้งคว้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วยิ่งข้างหน้ายิ่งมืดมนมันยังดีที่ว่าเราพบพระพุทธศาสนาได้เก็บเกี่ยวบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยไปนะบางทีก็เต็มที่เต็มกำลังก็สาธุไปนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราเด้อแล้วก็ให้เชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของมวลหมู่สรรพสัตว์ได้ประเสริฐเท่านี้อีกแล้วให้เรายึดมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วเชื่อไว้อย่างนั้นแล้วก็รักษาศีลอย่าถือศีลแบบรูปคร่ำอย่าหวังครั้งหวังศักดิ์สิทธิ์เราสมาทานศีลรักษาศีลก็เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสเป็นกรอบเป็นกติกาไม่ให้ข้ามไปสู่ความผิดพลาดเพราะศีลจะเป็นเกราะป้องกันเป็นเหมือนกำแพงเป็นเหมือนกับรั้วศีลเนี่ยเป็นสะพานก็ได้เพราะจะไปสู่มรรคผลก็มีศีลเนี่ยเป็นตัวยืนเป็นตัวรับรองจะมีสุคติไปสู่สุคติก็ศีลนี้จะมีโภคทรัพย์ก็ศีลนี้จะไปสู่มรรคผลนิพพานก็ศีลนี้ถ้าเรามีทั้งสามอย่างสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นความมั่นคงความปลอดภัยในวัฏสงสารก็จะเกิดอันนี้นะพยายามไปพยายามไปทีละลิกทีละหน่อยแล้ววันข้างหน้ามันก็จะสมบูรณ์ไปเต็ม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 วันไหนไม่ทราบพระพุทธองค์ยืนยันครูบาอาจารย์ก็เล่าไว้ว่าตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่เราก็ไม่สิ้นหวังลมหายใจยังมีอยู่เราก็ไม่สิ้นหวังถึงความปลอดภัยในวัฏสงสารหากเราเจริญสติพิจารณาอยู่เนืองๆสุดท้ายแม้กระทั่งมันถึงที่สุดแล้วใจขาดลมหายใจสุดท้ายดับลงพร้อมกับกิเลสในใจหมดไปก็เป็นได้ในครั้งพุทธกาลก็มากแบบนี้แล้วทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมมรรคผลไม่พ้นสมัยถ้าใครเพียรพยายามเหมือนกับพระองค์ตรัสว่าตราบใดถ้าหากพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ไม่มียุคไม่มีสมัยอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะอนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพหลักกฐินทั้งสองกองแล้วญาติโยมทั้งหลายผู้มาร่วมเป็นเพื่อนเป็นพ้องเป็นมิตรสหายร่วมขบวนบุญขบวนบุญไปด้วยกันถือว่าสิ่งที่เราทำนี้มันเป็นแบบเป็นอย่างให้กับอีกหลายๆคนกับลูกกับหลานผู้เขาจะเจริญเติบโตตามเรามาถ้าเราวางแบบวางแผนวางฉบับที่ดีงามเอาไว้ลูกหลานเราก็จะเดินถูกทางไม่หลงทางแล้ววันข้างหน้าลูกหลานที่เขาเห็นอยู่นี้เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบพระศาสนาต่อจากพวกเราเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองนั่นคือสิ่งที่เราหวังไว้มันจะเป็นบุญกับเราอีกคือจะเอาบุญยังไงก็ได้หลายหลายแหล่หลายแง่หลายมุมหลายเส้นทางจึงขออนุโมทนาสาธุท้ายที่สุดก็ขอราตนาอ้างอิงเอาอำนาจในคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลเหล่านั้นจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งให้ท่านเจ้าภาพ
พร้อมทั้งพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายได้เป็นผู้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารทุกที่ภาราตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ